ดีทำสูงตัวนี้เจ้าก็มาอยู่ห้องเนาะสวัสดีครับนี่เป็นห้องแฮมอันนึงเนาะที่ว่าก็มีคนมาพักมาเช่าหลายสมควรเนาะสมเนาะเนี่ยเบิ่งตากซื้อห้องแฮมก็ได้นี่คือห้องแฮมนี่ทำสูงเด้อว่านับท่องเที่ยวก็มาเที่ยวหลายสมควรจนบ่มีบ่จอดรถนี่บ่จอดรถนี่ก็ถือว่าหาว่าผู้ใดมาซ่าแล้วก็ได้ปะกระเจไว้ให้เนาะไว้ให้อันไว้ให้อันยามเพื่อยามจะได้ง่ายไปจอดให้เด้ออันนี้โรงแรมนี่แหละถือว่าเป็นโรงแรมที่ว่าสมควรอยู่ทางโซ่นี่เบิ่งไปเบิ่งไปแฮมทีว่าดีสมควรเด้อท่านผู้ชมเด้อของแฮมหรูได้ราคาบ่หรูเด้อท่านผู้ชมเด้อท่านชมไผก็สิฮู้แล้วสิบ่บอกแล้วว่าซื้อของแฮมซื้อว่าจังได๋หั่นมันเป็นภาษาอังกฤษอ่านเอาเองหั่นเนาะนี่เพิ่นปล่อยมันป้ายมันโซมนี่ก็คือว่าเป็นทัศนียภาพของของแฮมรู้แต่ราคาบ่รู้อยู่แถวเนาะอันกรุงเทพมหานครเนาะนี่ล่ะเรื่องนครอันที่ว่าอยู่ถนนสุขุมวิทซอยนี่ซอยอย่างเขาเจ้าสิบอกตำหลังเนาะอันนี้ก็เป็นสถานทูตแห่งหนึ่งของประเทศอันหนึ่งเนาะที่เขาเจ้าบอกว่าขอเขาจะบริกสิทธิ์ให้ทานศึกษาเองเนาะเป็นถนนนี่เขาเจ้าก็เห็นว่าในมือเศร้าก็มีอันนะชาวไทยดูนักท่องเที่ยวได้พากันมาเนาะพากันมาครับมาออกกําลังกายแล้วก็มื้อนี้ก็ถือว่าเป็นวันหยุดเนาะวันหยุดยาวก็ถือว่าก็ถือว่าคนก็บ่ได้ไปล่ามาการแล้วเนาะตอนนี้เวลา 7:00 น.เนาะ 7:00 น.ก็ถือว่าอันบ่ค่อยมีคนเดินไปเดินมาเนาะเนื่องจากว่ามันเป็นวันหยุดยาวช่วงสงกรานต์เนาะครับทุกท่านเนาะเลยว่าข้าพเจ้าก็เลยมาเอามาเนาะรีวิวให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งเด้อโอ้อยู่ละอันนี้เป็นซอยรวมฤดีเนาะซอยรวมฤดีเด้อถนนสุขุมวิทซอยรวมฤดีท่านผู้ชมนี่นะนี่ครับนี่นี่ซอยรวมฤดีถนนสุขุมวิทเนาะซอยรวมฤดีเด้อพาย่างออกไปไปเบิ่งทัศนียภาพของกรุงเทพมหานครทั้งสูงมีรูปอันติดอัน
เบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้าอย่างนี้แม่นโมเมนต์ดาราด้วยคุณซุมเด้อเนาะในช่วงนี้เป็นช่วงที่ว่าเพิ่นมันช่วงที่ว่าเพิ่นเตรียมการเลือกตั้งเนาะส.ส.เนาะกรุงเทพมหานครเนาะก็จะเลยมีการวางป้ายโฆษณาหาเสียงด้วยทางสูงเด้อมึงปล่อยมึงป้ายทางสูงซอยรุ่งฤดีถือว่ายามเศร้าๆเจ็ดโมงเศร้าก็ถือว่าเงียบสงัดสมควรเนาะทางสูงเนาะไอ้ทัสนี่ก็มีห้องแฮมใหญ่ห้องแฮมนึงเนาะสูงไปแถวนี้คือว่าเป็นห้องแฮมของห้องแฮมหรือว่าคอนโดมิเนียมที่ว่าลูลูวัดละทางโซมเนาะลูลูทั้งนั้นเลยเนาะใจกลางเมืองด้วยดูสิเดี๋ยวผักไทยสั่งไทยโมเป็นโฆษณาเด้อผมก็อ่านไปตามป้ายเนาะอ่านตามป้ายที่มันเขียนตามซุ้มปล่อยวงปล่อยหายาวรีวิวเบิ้งไก่เติบสวดที่ฮอดเนาะสวดสิฮอดถนนใหญ่ถนนสุขุมวิทที่ลองร้องยางไปบางสิฮอดบอหันละโนวาเทลหันละหรือว่าเป็นแคมทางถนนสุขุมวิทละเนาะทางซุ้มนี้สิบึงอันนี้เพิ่นปิดไว้เด้อครับสมเด้อเห็ดหัวหน้าหมกจับปิดไว้สิแม่นผลสะท้อนจากสถานการณ์การระบาดโควิด19ก็เลยเฮ็ดให้โรงแรมหลายโรงแรมนะเดอะไอทัสนี่บางกอกนี่มันก็ได้ยุติเนาะปิดไว้บางบ่อนเนาะบางบ่อนเพิ่นก็อาจจะเปิดอยู่เนาะอันนี้โรงแรมสุโขทัยแถวสุโขทัยทางซุ้มไปเนี่ยอาบังแถวนี้ก็มีแต่ชื่อว่าจุดสถานทูตต่างๆล่ะซอยรวมฤดีสองนะคุณโซ่จะเจอโคเทอร์เจอโคเทอร์นี่เป็นกลุ่มโรงแรมมีหลายบ่อนหลายจุดด้วยนะคุณโซ่เขาเจ้าก็พักสลายก็มาพักเนี่ยกลุ่มของเจอโคเทอร์นี่แหละต้นไม้นี่ก็งามเพิ่นอนุรักษ์ไว้สวยงามนี่ละแม่นนี่ละแม่นนี่แม่นคน
านรุ่มคอนกรีตบานรุ่มคอนกรีตโฮเทลคอนกรีตคอนราดโฮเทลเทลคอนราดบ้านรุ่มโซมบุ้งไปบุ้งโป้ยโฮเทลซูมเชียงคูไปกับห้องแฮมผมมีบ้านเนาะบ้านตกเก่าอยู่คนก็มีคนอยู่ได้แต่ว่ามันรู้สึกว่าเก่าถูกต้นไม้ก็ล้มเนาะต้นไม้ก็ล้มแฮมเก่าบ้านเนาะบ้านพักบ้านของบุคคลส่วนตัวนี่ล้มลงคนก็ก่อโอ้ไว้เอามันง่ายบ่ได้เลยต้นไม้มันล้มแต่ว่ามันล้มแล้วมันเอาออกบ่ได้มันงิ่งเขาที่ว่าคุกโพดิคุกโพมันปิดห้าเนาะมันล้มแล้วมันเอาออกบ่ได้เพื่อก่อโอ้เลยเขาที่คนอนุรักษ์ต้นไม้ไว้ก็ว่าแม่เราทำโซมเนาะตึกตัวนี้ก็มีการซ่อมแปลงหรือไปบุ้งฟอยโอเซเว่นอีเลเว่นอยู่นี่ก็มีเด้อให้ผู้ชมดูเดี๋ยวไปถึงควรเนาะโซ่บุ้งฟอยไปให้คนนักท่องเที่ยวเขาจะก็โอ้มีนักสุนัขไปเยอะI like. Okay. Don't have.ต่างประเทศบางคนเพิ่นก็อยากสงวนลิขสิทธิ์เนาะแต่ทางไทยเขาเจ้าก็สนใจไทยเอาน้องหมาเพิ่นแหละเนาะแต่ว่าเราเว้าอาจจะข่าวเจ้าก็บ่เข้าใจไปไหนนะบ่ได้ยินเนาะเอาข่าวเขาเจ้าหักอันละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลส่วนตัวเขาเจ้าขอโทษขออภัยเนาะนี่โซมแล้วก็อย่าทายเอาวิธีที่นอกของคนทุในมือนี้ว่าท่านออกไปเขาเจ้าตื่นมาแต่เช้าเขาเจ้าเฮ็ดหยังเนาะแต่ว่าตามประเทศบางคนเขาเจ้าก็ให้ลิขสิทธิ์ทายเอาเขาเจ้ายกมือให้เขาเจ้าก็ให้ทายเนาะท่านสูงนี่อันนี้เป็นเดอะแอดที่นี่โฮเทลเดี๋ยวนั้นซื้อเครื่องปลูกไม้เดี๋ยวทางซูมดูนี่สวัสดีฮอดถนนสุขุมวิทกับสมควรเดี๋ยวทางซูมเด้อนี่โอ้ยผมแฮมนี่เพิ่นก็ร้องมีการปลวกแปงเนาะเจริญหรือแบงคอกไปทางซูมไปเดินไปเดินชมเด้อ
ปลายางเดินไปให้มันทอดเนาะทอดปากซอยเดินทางสุโขทัยเอาเนี่ยพระเจ้าก็ต่างยางออกกำลังกายได้แต่ว่าก็เจ็บอันน่ะเจ็บเท้าแล้วเนาะย้อนว่าเป็นปันดุงภาษาไทยเพิ่นก็ว่าโรคเกาต์เนาะสาระเพิ่นว่าโรคปันดุงคันบ่ยางก็ต้องยางได้น้อยนึงคันยางแล้วก็ปวดปวดแล้วก็ได้มากินยาทั้งสุมเพราะต้องกินยาเศร้ากับบุแรงเนาะทำสู้บุกไปบุกไปอันนี้ซอยซอยรวมรื้อดีเด้อซอยรวมรื้อดีดิซอยรวมรื้อดีติดกับถนนสุขุมวิทเด้อท่านผู้ชมเด้อนี่เวลาอยู่นี่ก็มีแต่คำว่าซื้อว่ารวมฤดีพุ่นล่ะที่เขาสร้างคิดอยู่เนาะมันเป็นซอยรวมฤดีนะตัดวิซอเลยอยู่นี่ก็มีเซเว่นอีกอันนึงเขาเจ้าก็ซอกหาเซเว่นเพราะว่าเรื่องเรือยามหิวเข้าหิวน้ำมาบ่ได้ออกไปนอกก็ได้มาอาศัยเซเว่นเนี่ยเป็นตุ่มันเผานอกกินได้หาเซเว่นหลายจนเพื่อนๆก็จนเบื่อหน้าที่เป็นเซเว่นเบื่อแล้วอีเลเว่นเบื่อแล้วนี่เนาะเซเว่นเลเว่นก็มีขายเครื่องขายของหรือว่าชีวิตนักท่องเที่ยวก็คือคนทั่วไปก็อยู่ได้ย้อน 7-11 เด้อบ่ตายย้อน 7-11 นี่นะเนาะทุกเสือนมาหิวเข้ามาบ่มีห้านก็เข้ามาแบบด่วนแบบกระทันหันเนาะ 7-11 นี่แหละเดี๋ยวนี้ก็ใครได้ว่ามีอันมีแคปหันเนาะเนื่องจากสถานการณ์การระบาดโควิด19เนาะก็เลยว่ามีแคปสร้างอาหารแคปเนาะมาส่งถึงบ้านเนาะมาส่งถึงบ้านถึงห้องก็เพราะได้กินอาหารแบบเขาเลือกกินเองเขาจะกินอย่างแซ่บๆเขาก็สร้างห้านที่ว่าอยู่ในทั่วนี่แหละในอ้อมข้างซอยนี่ละรวมรู้ดีเลยมีห้านอาหารแบบลาวแบบไทยแบบอเมริกาแบบฝรั่งเขาก็สามารถซื้อกินได้สั่งเนาะสั่งแล้วเขาเพิ่นก็มาส่งให้ก็เพื่อเป็นการโซเชียลดิสเทนซิ่งเนาะท่านผู้ชมเนาะหันโซเชียลดิสเทนซิ่งหันเป็นแล้วคือเลยว่าขบวนการขายอาหารแบบแคปเนาะแบบส่งถึง delivery ถึงที่มีความสะดวกสบายเนาะมีการบริการให้สะดวกสบายเนาะท่านผู้ชมเห็นค่อยว่าเฮ็ดให้อันชีวิตนักเดินทางก็คือชีวิตนักท่องเที่ยวก็คือคนทั่วๆไปเนาะเราสามารถดำรงชีวิตอยู่รอดเนาะเนาะวิถีชีวิตอยู่รอดเนาะเพราะว่าอาหารเพิ่นก็อาจจะแพงขึ้นน้อยนึงเนาะค่าขนส่งเด้เนาะมาฮอดโรงแรม
นัวเที่ยวแล้วก็ถือว่าติดเนาะติดถนนสุขุมวิทแล้วเนาะครับสมไปของฟ้ายาวๆๆๆเนาะเนาะโอ้ชิวไปซูมเที่ยวทำซุ้มนี่รถรางไฟฟ้า BTS อยู่ตำหน้าโรงแรมนัวเที่ยวนี่เลยเนาะชื่ออย่างเนาะรถชิดเราชมใกล้รถไฟแจ้งอดุลพระรามสี่เก้าแจ้งวัฒนะรถไฟกำลังมาหันซูมเพลินจิตเดือดสถานีรถรางไฟฟ้าเพลินจิตเดือดทางชมเดือด